โอ้เราโอเคอยู่คนเขียนก็คือโลร่าอายุ15ปีนะครับโลร่า15ในที่นี่คืออายุนะครับนะ15เนี่ยไม่ใช่รอบเองนะครับ ใส่มุกบ้างคุณนะครับเข้าที่หน้าเข้าที่หน้ามาเข้าในเนื้อเรื่องหน้า92กันเลยครับนะครับผมหน้า92นี้นะครับคำสั่งบอกว่านะครับ your task 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 แปลว่างานนะครับลูกนะงานในที่นี้ก็คือ work นะครับก็คืองานภาระงานของคุณนะครับนะงานของคุณภาระงานที่คุณจะต้องทำมาเจอ task write a letter ให้เขียนจดหมายนะครับ to your pen pal ถึงเพื่อนที่ติดต่อกันทางไปรษณีย์นะครับ and tell him หรือ her นะครับเพื่อนแล้วแต่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย about เกี่ยวกับ your birthday partyเกี่ยวกับการจัดงานปาร์ตี้ของคุณเล่าไว้เพื่อนฟังนะครับเล่าไว้เพื่อนฟังวันนี้คุณครูพี่นันขยับกล้องมาใกล้กับใบหน้าเลยนะครับเอาไว้เห็นความหล่อให้จัดจากกันไปเลยว่าจะสู้สอนรามได้หรือเปล่านะครับนะนี่คุณครูหันหน้ามาดูโทรศัพท์นะครับก็เลยหันข้างนิดนึงนะครับโอเคครับงั้นก็มาดูจดหมายอาจจะตัวเล็กไปนิดหนึ่งนะครับนะหรือว่าไม่ได้แล้วต้องเล็กขนาดนี้นะครับนักเรียนพอจะมองเห็นหรือเปล่านะครับนะคุณครูก็เขียนว่าบ้านเลขที่123หมู่1ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรัง92000ประเทศไทยนะครับลงวันนี้เลยนะครับวันนี้คุณครูพี่นันกำลังอัดเทปนะครับหรือว่าไลฟ์สดจังช่องแฟนเพจส่วนตัวนะครับนะก็ลงวันที่วันนี้เลยนะครับซึ่งเป็นวันแม่ในประเทศไทยนะครับคือวันที่12สิงหาคมนะครับ2564นะครับ2021ก็สมมุติกันมานะครับว่าเพื่อนของคุณครูเป็นนั้นชื่อโทนี่นะครับอยู่ต่างประเทศคุณครูก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการจัดงานวันเกิดที่ผ่านมานะครับสมมุติขึ้นมานะครับนะเพราะไม่ได้เป็นเรื่องจริงคุณครูไม่ได้จัดนะครับนะแก่แล้วไม่อยากจัดนะครับงานวันเกิดเดี๋ยวคำแปลด้านขวามือนะครับอาจจะศีรษะคุณครูบังเดี๋ยวคุณครูจะพยายามเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับนะนักเรียนโอเค Dear Tony I have a great experience to tell you about my birthday party นั่นก็แปลว่านะครับฉันมีประสบการณ์ที่ดีนะครับเดี๋ยวทำอันนี้เล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะตัวอักษรเล็กนะครับGreat experience ก็คือประสบการณ์ที่ดีนะครับนะที่จะบอกคุณนะครับ to tell you about เกี่ยวกับ my birthday party ก็คือการจัดงานวันเกิดที่ผ่านมานะครับ it was on the first the first of August the August 1st นะครับนะเวลาอ่านภาษาอังกฤษนี่ค่อยอ่านเดือนขึ้นก่อนนะครับ the August 1st นะครับมันถูกจัดขึ้นนะครับหรือมัน it was on เนี่ยมันอยู่ในก็หมายความว่ามันผ่านมาแล้วนะครับ it was เนี่ย it was on August 1st at my home จัดขึ้นที่บ้านครับ I invited my friend ฉันได้เชิญนะครับเพื่อนๆของฉัน about 20 people เพื่อนๆประมาณสัก20คนนะครับ including รวมทั้งนะครับ four members สมาชิก of my family สมาชิก4คนในครอบครัวของฉันนะครับคำแปลอยู่ด้านขวามือนะลูกนะอาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันเนื้อที่มันน้อยนะครับนะคุณครูอยากให้นักเรียนเห็นคำแปลเทียบกับภาษาอังกฤษนะครับก็เลยทำให้อยู่ในหน้าเดียวกันนะครับสีเขียวนักเรียนเห็นชัดหรือเปล่าเพราะคุณครูดูในโทรศัพท์คุณครูขนาดเครื่องใหญ่และยังมองไม่ค่อยเห็นนะหรือเดี๋ยวใส่เป็นสีอื่นให้ดีกว่านะครับนะจะได้เห็นชัดกว่านี้สีเขียวนี่รู้สึกว่ามันจะไม่ชัดนะครับใส่เป็นสีอื่นนะครับเอาให้เห็นชัดกว่านี้สีอ่อนๆนะครับนะน่าจะเห็นชัดกว่าอ่ะไปต่อครับ I received many gifts about 15 pieces นะครับฉันได้รับนะครับ I E C E I V E เติม E D นะครับเพราะผ่านมาแล้วงานวันเกิดฉันได้รับ many gifts ก็คือของขวัญมากมายนะครับของขวัญวันเกิด
about 15 pieces ก็ประมาณนะครับ about แปลว่าประมาณ15ชิ้น one of them นะครับแปลว่า1ในนั้นนะครับ1ในของขวัญ นั้น I receive a gift ฉันได้รับของขวัญ wish ซึ่งนะครับขยายคำว่าของขวัญ นะครับซึ่งนะครับของขวัญชิ้นนี้ซึ่ง a gift wish was an envelope มันเป็นนะครับเป็นซองจดหมาย with 10,000 บาทซึ่งมีเงินบรรจุอยู่ภายในถึง 10,000 บาทนานคุณครูก็สมมุติขึ้นไปนะครับให้มันตื่นเต้น from my sister ซึ่งของขวัญชิ้นนี้จากน้องสาวของฉันเอง it made me excited มันทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะครับเป็นอย่างมากเลยนะคุณครูก็แปลมันให้มันอะไรนะให้มันเข้าบรรยากาศนะครับตื่นเต้นเหลือเกินนะครับI ordered food from นะครับชายทุ่งรีสอร์ทนะครับฉันก็ได้สั่งอาหารนะครับมาจากร้านชายทุ่งนะครับคุณครูก็สมมุติขึ้นมานะครับร้านชายทุ่งรีสอร์ทนะครับ which is a local food ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับ local food such as เช่นนะครับมีต้มยำกุ้งนะครับซึ่งชาวต่างชาติรู้จักกันอยู่นะครับนะต้มยำกุ้งซีมแครฟนะครับซีมแครฟนี่ก็คือปูอบนะครับนะปูอบหรือปูนึ่งนะครับสไปซี่สควิชสลัดก็คือนะครับปลาหมึกสลัดปลาหมึกนะครับนะรสชาติเผ็ดๆหน่อยกริลชิคเก้นนะครับไก่ย่างนะครับขาดไม่ได้ออยสเตอร์ก็หอยต่างๆนะครับแอนดิสเซอร์ทแล้วก็ของหวานก็มีนะครับเช่นนะครับเอาของไทยๆเลยนะครับเขียนทับศัพท์ไปเลยครับลูกลอดช่องนะครับขนมลอดช่องนะครับและขนมนี่อะไรครับขนมบัวลอยนะครับเอาขนมไทยๆแล้วก็อธิบายด้วยว่า which is authentic Thai food นะครับ which ซึ่งนะครับ is authentic Thai food ก็คือเป็นอาหารไทยแท้นะครับ authentic แปลว่าแท้ๆนะครับ authentic I feel very happy in my birthday party ฉันรู้สึกมีความสุขมากในงานวันเกิดของฉันนะครับในงานจัดเลี้ยงนะครับ party งานจัดเลี้ยงวันเกิด Please tell me about your birthday party โปรดเล่าให้ฉันฟังบ้างนะครับเกี่ยวกับจัดงานปาร์ตี้ในวันเกิดของคุณนะครับแล้วก็ I'm looking forward to receive a letter from you แปลว่านะครับฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยนะครับเธอตอบกลับมาหรือฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะรับนะครับภาษาอังกฤษนะคุณครูแต่งว่าฉันlooking forward to นะครับนะเป็น plural verb นะครับแปลว่าตั้งหน้าตั้งตาคอยนะลูกฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะรับโทรศัพท์จากคุณนะครับไอ้รับจดหมายไม่ใช่รับโทรศัพท์ตัวทีครับ letter จดหมายคุณครูก็เลยแปลให้อ๋อเดี๋ยวบังอีกแล้วนะลืมไปโทษทีครับขึ้นไปหน่อยพอหันมาดูไลฟ์สดนะครับหันมาดูที่คุณครูบันทึกเข้าในแฟนเพจส่วนตัวนะครับนะก็เลยต้องหันมาดูด้วยเหมือนกับการไลฟ์สดนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เผยแพร่สาธารณะนะครับเพราะต้องการจะฟังเสียงตัวเองก็หันมาเห็นศีรษะบังพอดีนะครับฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยเธอตอบกลับมานะครับรักด้วยรักเพื่อนนะครับชื่อนันชื่อเล่นชื่อสั้นไปเลยนะครับชื่อนันจบหน้าที่92นะครับ All right. Okay.